สวัสดีค่ะวันนี้เราจะวาดมันดาราวอลเปเปอร์มือถือกันนะคะเริ่มจากเราเปิดโปรแกรม Amazing Graph ขึ้นมาเลือกมันดาราปรับปากกาเป็นขนาดไซส์เป็น1เชฟเป็นสูงสุดสมูทปรับให้สูงสุดนะคะจากนั้นไปที่Symmetry Asset Guide เป็น8นะคะตั้งเป็น8ก่อนแล้วก็เริ่มวาดได้เลยค่ะวันนี้จะเป็นลาย Wallpaper แบบง่ายๆนะคะเป็นลายกลีบดอกไม้1ชั้นแล้วก็จะมีเส้นขอบอีก1ค่ะวาดไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าใครมีแบบที่โอเคกว่านี้ก็สามารถวาดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ปรับ Asset Guide เป็น16นะคะเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าตัวจาก8เป็น16ค่ะเพื่อง่ายพอเวลาวาดนะคะมันจะลงล็อกพอดีโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะส่งรูปไป Procreate ไปที่จุด3จุดPhotoshop File กดแชร์แล้วจะมีเมนูเลื่อนเข้ามานะคะแล้วเลือก Procreate ค่ะเปิดโปรแกรม Procreate นะคะภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราจะไปหาชุดสีกันที่ Pinterest นะคะไปที่ค้นหาพิมพ์คำว่า Pantone ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดสีที่เข้ากันนะคะจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวเนี่ยค่ะเราตอนนี้เราจะเริ่มสีที่จัดจ้านสว่างขึ้นมานะคะก็จะเป็นโทนสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าค่ะกดไปที่จุด3จุดนะคะเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วกดที่จุด3จุดดาวน์โหลดรูปภาพกลับไปเปิดProcreate ขึ้นมาอีกครั้งไปที่เครื่องมือ Action Insert Photo แล้วเปิดรูปนี้ขึ้นมานะคะเราจะทำการดูดสีกันนะคะไปที่ Color Palette กดบวก Create New Palette จากนั้นเราจะไปดูดสีกันนะคะโดยการจิ้มที่สี1ครั้งเป็นการดูดสีนะคะเราไปกดที่ Palletteดูดสีสีเหลืองกดที่แพลเลทจิ้มกดสีสีเขียวนะคะทำแบบนี้ทุกสีจนครบนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สิ่งสีสีอีกหนึ่งอีกสองสีที่ต้องมีคือสีขาวและสีดำนะคะนะคะต่อไปเราจะลบไฟล์รูปที่เราโหลดมานะคะโดยการปัดไปทางซ้ายปัดเลเยอร์ที่เป็นรูปปัดไปทางซ้ายแล้วก็ delete ค่ะโอเคเราจะทำตัวเลเยอร์ที่1เนี่ยเป็น reference โดยการกดที่เลเยอร์ที่1เกิดแถบแล้วเลือก reference นะคะความแตกต่างระหว่าง reference ที่อยู่เลเยอร์กับ reference ที่อยู่ใน action นะคะ reference ของที่อยู่ในเลเยอร์เนี่ยจะเป็นการล็อกเส้นนะคะล็อกเส้นของมันดาราเนี่ยเวลาเราเทสีลงไปสีจะไม่ออกนอกกรอบนะคะตอนที่เรายังไม่ล็อกเนี่ยเวลาเราเทสีเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วเทสีลงไปสีจะเต็มหมดนะคะแบบเนี้ยค่ะสีมันจะล้นจนหน้าจอนะคะแต่พอเรากด reference ที่เส้นเนี่ยเวลาเราลงสีในเลเยอร์ที่2เนี่ยมันก็จะอยู่ในขอบนี้พอดีนะคะหรือว่าเราเซตขอบมันจะไม่ล้นไปในช่องอื่นๆนะคะพอเอา reference ออกเนี่ยมันจะเต็มแบบนี้นะคะส่วน reference ที่อยู่ใน action canva เนี่ยจะเป็นการเปิดรูปขึ้นมาจากอัลบั้มนะคะเพื่อดู
ในการดูเป็น reference ดูเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะดูการวาดมือเราก็จะใช้ reference ที่อยู่ใน action canvas นะคะแต่ถ้าเราจะ reference ที่อยู่ในส่วนของหน้ากระดาษเนี่ยจะใช้ reference ที่อยู่ใน layer ค่ะโดยการจิ้มที่รูปนะคะจิ้มที่รูป1ครั้งแล้วจะขึ้นแถบขึ้นมาแล้วจะมีคำว่า reference ตัวนั้นค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง reference ที่อยู่ในเลเยอร์กับ reference ที่อยู่ใน action canvas ค่ะโอเคเราก็จะตั้งค่ากันนะคะคือไปจิ้มที่รูป1ครั้งโอเคค่ะเราจะลงสีกันนะคะดึงเปิด color แล้วก็ดึงสีออกมาเปิด layer จิ้มที่ layer 1ครั้งแล้วเลือก reference ค่ะเพิ่ม layer ที่2นำเลเยอร์ที่2เนี่ยมาอยู่ด้านใต้เลเยอร์ที่1นะคะกดที่ Action Canva เลือก Drawing Guide นะคะเปิด Drawing Guide Edit Drawing Guide นะคะเลือก Symmetry Radiant แล้วก็โอเคค่ะเราจะที่เราเปิด Radiant เพราะว่าเราจะลง4ครั้งเดียวนะคะในส่วนเดียวแล้วทุกส่วนน่ะจะเป็นเหมือนกันหมดคล้ายๆมันดาราที่อยู่ใน Amazing Graph ค่ะลองดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเราจะไปล็อกที่ล็อกเส้นไกด์ที่ Amazing Graph เป็น8กับ16นะคะเพราะว่าในช่อง Radiant ของ Procreate อ่ะจะอยู่มาในบรรดาลาของที่อยู่Procreate เนี่ยมันจะล็อก8ช่องพอดีมันจะลงล็อกของมันพอดีเวลาเราเลยจะเลือกช่องใดช่องหนึ่งเพื่อจะลงสีแล้วทุกช่องจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะประมาณนี้อย่างที่เราลงสีแดงแบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นสีเหลืองส่วนใหญ่จะเห็นว่าเราจะไม่ลงสีสลับกันไปมานะคะคือลงสีแดงก็สีแดงทั้งหมดทีเดียวต่อไปลงสีเหลืองก็สีเหลืองทั้งหมดนะคะส่วนวิธี undo หรือ back กลับไป1สเต็ปนะคะใช้วิธีเหมือนกันคือใช้2นิ้วกดที่หน้าจอมันก็จะกลับไป1สเต็ปเหมือนกันค่ะเหมือนกับโปรแกรม Definity Designer ใช่ไหมคะที่กด2นิ้วหน้าจอแล้ว back กลับไปอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเริ่มลงสีฟ้านะคะเราจะดึงสีลงมาในขอบแล้วทุกช่องมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะคะค่อยๆลงสีไปค่ะถ้ามันช่องมันเล็กเกินไปนะคะถ้าใครรู้สึกว่าช่องมันเล็กเกินไปเราก็สามารถขยายแล้วก็ลงสีลงไปได้ต้องเล็งดีๆนะคะนะคะถ้าลงไปปุ๊บเผลอๆเราเอาไปลงเส้นเส้นมันก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะคะแต่มันจะไม่รบกวนเส้นดำที่อยู่ด้านบนที่เราล็อกเป็น reference ไว้นะคะสีฟ้าโอเคนะคะเราจะตอนจะเห็นว่าเราจะทำอยู่แค่นิดเดียวนะคะแล้วทุกช่องก็เป็นเหมือนกันหมดอันนี้คือข้อดีของ reference ที่อยู่ใน layer ค่ะโอเคจากนั้นก็เก็บขอบนะคะเก็บดอกไม้ที่อยู่ที่ขอบแต่เรารู้สึกว่าสีแดงมันเยอะไปแล้วเราก็จะปรับให้เป็นสีโทนอ่อนขึ้นนะคะก็ไปเลือกที่คัลเลอร์ที่เป็นแถบวงกลมแล้วก็เลือกตามใจชอบเลยค่ะสีที่เบาลงมาอีกนิดนึงนะคะเวลาเราล้นออกไปข้างนอกมันจะไม่มารบกวนในเลเยอร์อื่นนะคะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่เราต่อไปเราว่าเรายังไม่โอเคเวลาเราลงสีแบบนี้ให้เราเลือกที่ Adjustment Hue Selection และ Brightness ค่ะมันจะขึ้นแถบขึ้นมา1แถบแถบ Hue เนี่ยมันจะเป็นปรับโทนสีนะคะปรับโทนสีให้เป็นตั้งแต่สีแดงยันสีม่วงนะคะต่อไป selection ก็จะเป็นความเข้มแล้วก็ brightness ความสว่างอันนี้เราจะลอง
ขยับที่ Hues ดูนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นออกโทนสว่างสว่างสีเขียวฟ้าแล้วก็ส้มจากนั้นเราปิด Drawing Guide เราจะทำการบันทึกของมันดารานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นรูปประกอบของ Wallpaper เราเปิดที่ Layer ขึ้นมาแล้วปิดตาที่ Backgroundไปที่แชร์แล้วก็บันทึกภาพให้เป็นไฟล์ PNG นะคะไฟล์ PNG คือไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังเราถ้าจะไม่ให้มีพื้นหลังเราอย่าลืมปิดส่วนที่เป็นพื้นหลังนะคะจากนั้นเราไปที่ต่อไปเราจะไปที่เพิ่มรูปเข้ามาเพิ่มรูปที่เราแคปเจอร์เป็นส่วนของหน้าจอมือถือของเรานะคะแต่ละมือถือจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นบาร์ข้างบนส่วนที่เป็นนาฬิกาและส่วนที่เป็นส่วนข้างล่างค่ะจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะเป็นเลเยอร์ที่2เลือกสีที่จะวาดนะคะเราจะเป็นสีเหลืองใช้ปรับเป็นโมโนไลน์นะคะซึ่งอยู่ที่คอลลิกราฟีค่ะนะคะแล้วจะเป็นเส้นตรงขนาดใหญ่การวาดเส้นจะให้มันตรงเป๊ะๆ เลยก็คือเวลาเราลากปุ๊บเราก็กดนิ้วชี้ไปที่หน้าจอ1ครั้งนะคะจากนั้นก็จะเป็นแถบแบบนี้การดูพิเคตคือการปัดไปทางซ้ายแล้วกดดูพิเคตนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ตรงพอดีเราสามารถใช้เครื่องมือ snapping ได้นะคะการรวมเลเยอร์วิธีรวมเลเยอร์ก็คือการใช้2นิ้วจิ้มทั้งเลเยอร์ที่เราจะรวมนะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วขยับรวมกันเอามาชิดกันมันก็รวมของมันเองอันนี้ก็จะเป็นลงสีส่วนกลางวงถ้าวงกลมมันไม่ตรงเราก็วงไปก่อนหนึ่งอย่าเพิ่งปล่อยมือค่ะกดนิ้วชี้ไว้ที่หน้าจอมันก็จะเป็นวงกลมเป๊ะเลยนะคะแล้วการเล็งก็คือไปกดที่ตัว N ที่เลเยอร์แล้วปรับโอพาซิตี้ให้ลดลงนะคะเพื่อที่ง่ายในการเล็งแล้วก็กลับไปปิดตาเหมือนเดิมเปิดเลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่4เลือกสีก็จะเป็นสีเหลืองสีเดียวกับโทนบาร์นะคะการให้มันตรงก็คือการจิ้ม1ครั้งการดูพิเคตคือปัดซ้ายดูพิเคตแบบเนี้ยค่ะการเปิดเครื่องมือ snapping เนี่ยมันจะช่วยในการเล็งมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะการรวมคือการกดการจิ้มที่เลเยอร์2อันขยับเข้ามารวมกันนะคะแบบเนี้ยอย่างเลเยอร์ที่4ที่เราทำให้ดูหรือนิ้วใหญ่เกินไปเราไม่สามารถทำได้เราก็ทำการกรุ๊ปนะคะกดที่เลเยอร์ที่4แล้วปัดเลเยอร์ที่4ด้านล่างไปทางขวาแล้วกดคำว่ากรุ๊ปหลังจากนั้นก็แฟตเทิร์นค่ะอันนี้คือการกรุ๊ปแบบอีกวิธีหนึ่งนะคะวาดกันต่อเลยค่ะแบบนี้ค่ะเราจะใช้วงกลมด้านบนอีกทีนึงค่ะดูพิเคตขึ้นมา1อันปัดซ้ายดูพิเคตนะคะปัดซ้ายดูพิเคตแล้วก็มาวางการใช้เครื่องมือ snapping มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเส้นๆในการล็อกจากนั้นก็กรุ๊ปมันนะกรุ๊ปไว้1นะคะเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วไปที่ action addแอดรูปของมันดาราที่เราบันทึกที่ไม่มีพื้นหลังไว้นะคะเป็นไฟล์ PNG แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ย่อหรือว่าขยายปรับตำแหน่งต่างๆนะคะเราจะไว้ตรงมุมหรือว่าตรงล่างตอนนี้เราไว้อยู่ที่มุมด้านขวาล่างประมาณนี้นะคะ
ปรับให้สมดุลตามที่เราคิดว่าเหมาะสมนะคะคือทุก wallpaper เนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเราเองจากนั้นก็ทำการดูพิเคทขึ้นมาอีกหนึ่งอันลากขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะจากนั้นเราก็จะฟลิปนะคะเครื่องมือฟลิปจะอยู่แถบด้านล่างเลยถัดจาก snapping ค่ะจะพลิกไปทางซ้ายหรือพลิกไปทางขวาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะย่อให้เล็กลงโอเคเปิดเลเยอร์ที่10ขึ้นมาแล้วก็ทำการถมสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังแล้วแต่ชอบเลยค่ะบางคนชอบสีเหลืองบางคนชอบสีฟ้าตอนนี้เราจะหนักไปที่สีส้มออกส้มๆหน่อยนะคะประมาณนี้ส้มอ่อนเปิดเลเยอร์ขึ้นมาเราจะดูพิเคตมันดาราอันใหญ่นะคะมันอะไรอะเราดูพิเคตมันดาราอันใหญ่ขึ้นมา1อันปัดซ้ายดูพิเคตแล้วกดอัลฟาล็อกเลือกสีดำเสร็จแล้วไปที่ Fulfill Layer หลังจากนั้นมันสีดำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาอัลฟาล็อกออก AdjustmentGaussian Blur แล้วเราก็จะจิ้มหน้าจอแล้วเลื่อนไปทางขวานะคะเลื่อนน้อยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยความเบลอของมันก็จะมีน้อยเลื่อนมากก็จะมีมากประมาณนี้ค่ะเราจะอยู่ความเบลออยู่ที่6นะคะปรับ Opacity ให้บางลงปัดซ้าย Duplicate Alpha Lockแล้วก็ Fulfill Layer นะคะเป็นสีดำ Alpha Lock ออก Adjustment Gaussian Blur เลื่อนไปทางขวาค่ะประมาณ6เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือภาพพื้นหลังของเราเพิ่มขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะเราจะเอามันดาราที่เป็นเส้นมาใส่นะคะไปที่งานมันดาราของเราแล้วเอาสีออกบันทึกให้เป็นไฟล์ PNG นะคะแล้วกลับไปที่หน้าวอลเปเปอร์ของเราหน้างานวอลเปเปอร์ของเราจากนั้นไปที่แอคชั่นนะคะ add photo insert a photo นะคะเราก็จะขยับมันให้อยู่ตรงกลางอันนี้จะเป็นเฉพาะเส้นของมันนะคะแล้วเลื่อนมันมาอยู่ใต้มันดาราอันใหญ่นะคะกด Alpha Lock แล้ว Fulfill Layer ให้เป็นสีขาวหรือสีอื่นๆก็ได้นะคะประมาณนี้ก็น่าจะได้ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นไปที่ Action Share แล้วก็ PNG ค่ะหรือ action share หรือ jpg นะคะเมื่อเรานำมาทำเป็นหน้าจอล็อกสกรีนของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวาดมันดาราเป็น wallpaper มือถือแบบจับมือทำตั้งแต่การตั้งค่าที่ Amazing Graph จนมาถึง wallpaper ที่สำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียใหม่ๆนำไปต่อยอดได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามจนถึงตอนนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ